แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตลาดน้ำและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขึ้นชื่อมากมายครับล่าสุดได้มีการเปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่ตลาดน้ำบางน้อยอำเภอบางคนทีนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆครับนำสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปของดีอำเภอบางคนทีมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายที่ตลาดน้ำบางน้อยนะครับเพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีความพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวครับทั้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตสายน้ำของจังหวัดสมุทรสงครามครับสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าชาวสวนนำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรและของดีของจังหวัดเช่นส้มโอพันธุ์เขาใหญ่ส้มแก้วกล้วยน้ำว้ามะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวพริกสวนมะนาวนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอบางคนทีที่หลากหลายครับโดยมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายสินค้าอย่างคึกคักหลังจากหยุดไปนาน2เดือนกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าจังหวัดสมุทรสงครามครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตลาดน้ำต่างๆเช่นตลาดน้ำบางน้อยตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำท่าคาชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการนะครับแล้วก็ยังคงเคร่งครัดมาตรการทางสังคมและทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับบริการต่างๆของชุมชนท่องเที่ยวตลาดที่เป็นที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการที่จะปรับปรุงนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อว่าหลังจากที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะได้เห็นว่าสถานที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนมาเที่ยวชมมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติครับ